ร้านจอดรถท่านผู้ชมดูภาพไปนะฮะช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ครับคนที่ไม่ได้ไปต่างจังหวัดเขาก็จะไปห้างกันนี่คนวิ่งหนีแต่คือแล้วจะเห็นแสงไฟมันแป๊บออกมาจากปลายกระบอกปืนเห็นไหมครับยิงแล้วชาวบ้านอยู่ที่ลานจอดรถวิ่งหนีตายครับห้างนี้อยู่ที่รังสิตปทุมธานีนะครับนี่ผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนยืนเคลียร์อะไรกันอยู่กำลังคุยกันอยู่ที่ข้างรถเก๋งนะครับแล้วก็ผู้หญิงนะที่กำลังยืนคุยอยู่วิ่งหนีผู้ชายก็เลยกราดยิงแบบนี้นะครับฝ่ายหญิงเห็นบอกว่าวิ่งหนีคมกระสุนครับไปทางคิวรถตู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่รอขึ้นรถตู้อยู่เห็นไหมครับรถตู้คันนี้โดนคมกระสุนนะครับเข้าที่หลังบาดเจ็บครับ28กรกฎาคมที่ผ่านมามือปืนนะตอนนี้เจ้าหน้าที่รู้แล้วครับชื่ออะไรชื่อว่านายณัฐพลหรือว่านายขุนอายุ25ปีฝ่ายหญิงชื่อว่าเอาเป็นว่าชื่อคุณนุชก็แล้วกันนะครับแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ครับก็คือไอ้ขุนนะฮะเหมือนกับเป็นกิ๊กกับคุณนุชคุณนุชเนี่ยเขามีลูกมีผัวแล้วนะมาเป็นชู้อะไรแบบนี้แล้วนัดเคลียร์กันครับเนื่องจากว่าคุณนุชเนี่ยต้องการเลิกกับไอ้ขุนมันซึ่งณเวลานั้นเองในห้างแห่งนี้ครับผัวของคุณนุชกับลูกนะกำลังเดินอยู่ในห้างอยู่ไอ้ขุนมันแค้นท่านผู้ชมครับที่ถูกบอกเลิกแบบนี้มันเสียหน้ารับไม่ได้ก็เลยเอาปืนที่เตรียมมาไล่ยิงกะให้ตายกลางลานจอดรถเลยครับซึ่งจังหวะที่คุณนุชนะวิ่งหนีคมกระสุนมานะครับคนที่ซวยก็คือคุณบุรัศกรเป็นชาวบ้านนะครับกำลังจะเดินขึ้นรถตู้อยู่โดนลูกหลงหลังจากนั้นไอ้ขุนมันก็หนีไปนี่เข้าที่หลังด้านซ้ายเห็นไหมครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ทีมข่าวเราไปคุยกับคนเจ็บนะครับที่โดนลูกหลงคุณบุรัศกรบอกกับเรานะครับบอกว่าเอาบินมาโชว์นี่ขนาดโดนยิงแล้วนะแต่ว่าเธอยังเดินได้อยู่นะเธอบอกอย่างนี้ครับมาห้างนะครับก็มาซื้อเครื่องซักผ้านี่แหละกำลังขนขึ้นรถตู้อะไรแบบนี้เห็นผู้ชายวิ่งไล่ยิงผู้หญิงมาตอนนั้นก็ตกใจแล้วมันใกล้มากมันโจรตัวแบบนี้มันหนีไม่ได้แล้วเนี่ยมันช็อกจนกระทั่งเสียงปั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 งขึ้นมาเข้าที่หลังเลยฟังคนเจ็บครับผู้หญิงวิ่งผ่านหน้าไปแล้วเห็นเหมือนผู้ชายผอมๆกำลังจ่อปืนไล่มาอยู่อะค่ะแล้วทีนี้พี่ก็แสบหลังแล้วเอ้ารู้อีกทีถูกยิงแล้วก็เลือดไหลอยู่ค่ะค่ะเหมือนเขาพูดด่าเลยผู้หญิงสักอย่างเนี่ยค่ะค่ะจับไม่ได้เพราะลงมันยังงงๆตัวเองแสบหลังก็ได้ยินเสียงปืนประมาณ 6-7 นัดอะค่ะค่ะค่ะรัวเลยค่ะแกยังให้สัมภาษณ์ได้ครับแสดงว่าอาจจะโดนถักถางหรืออะไรแบบนี้นะครับนะนี่ครับก่อเหตุอุกอาจจริงๆยังมีอีกคนนะครับท่านผู้ชมครับแม่ค้าขายเสื้อผ้าแถวๆลานจอดรถเอาเป็นว่าชื่อคุณอ้อก็แล้วกันคุณอ้อบอกว่านี่นะครับป้าเนี่ยขายของอยู่ขายเสื้อผ้าเห็นไหมแขวนที่ราวอยู่แบบนี้ได้ยินเสียงปืนแล้วล่ะรู้เลยว่าปืนมาประมาณสัก 5-6 นัดได้แล้วตอนนั้นนะครับเสียงปืนเสร็จปั๊บเห็นคนที่มาซื้อข้าวซื้อของนะครับรีบวิ่งกลัวเข้ามาหลบในห้องแบบนี้ป้าเองก็กลัวตายนะครับป้าก็หาที่กำบังแบบนี้แล้วในที่สุดเห็นไหมครับยิงเข้ามาโดนลังเสื้อผ้าฟังคุณป้าดูครับแต่ว่านั่งคุยโทรศัพท์แล้วก็ได้ยินเสียงแล้วก็หยุดกับลูกใช่ไหมตอนนี้ได้ยินแต่เสียงปังๆอยู่ตรงนั้นอ่ะแบบนี้อันคนที่ขับรถตู้เสียงแต่เขาบอกว่าอะไรวะอย่าพุ่งออกมาอย่าพุ่งออกมาหรือว่าพอเสียงนั่นปุ๊บคนจะพูดไงอะคนที่ยิงอะเขาขับรถพุ่งไปออกมาเขาก็เรียกกันอย่างนี้แล้วก็พากันวิ่งไปดูเสียงปืนได้ยินสักประมาณกี่นัดได้ครับป้าว่าอย่างนี้นะป้าว่า5แต่บางคนว่า6ประมาณ 5-6 นัดรัวเลยมันปั้งติดกันตอนนั้นป้ากำลังทำอะไรอยู่ครับคุยโทรศัพท์แล้วป้าก็มาเดินนี่แหละบอกแวกๆอยู่ตรงนี้แหละแล้วผู้หญิงก็วิ่งมาแต่ป้าไม่เห็นว่าผู้หญิงวิ่งมาแต่ผู้ชายคนที่เห็นก็คือคนขับรถตู้เขาว่ายิงผู้หญิงแต่ผู้หญิงอะวิ่งเข้าห้างเขาพูดอย่างนี้โอ้โหเหตุการณ์ครั้งนี้ท่านผู้ชมครับบุญรักษาคุณพระคุ้มครองจริงๆนะครับที่ไม่มีใครเป็นอะไรครับอาจจะมีบ้างครับก็คือบาดเจ็บนี่คือคนก่อเหตุก็คือไอ้ขุนนะครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้ครับสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ครับประสานวงจรปิดตามจุดต่างๆดูเส้นทางในการหลบหนีอยู่ครับและกำลังตามล่าตัวไอ้ขุนอยู่ณขณะนี้ครับค่ะ